โจทย์ให้สมการกำลังสองมาสองสมการให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการแรกและ B เป็นเซตคำตอบของสมการที่สองโจทย์ถามว่าสมาชิกที่อยู่ใน A intersection B อยู่ในช่วงไหนใน4ช่วงที่โจทย์ให้มาเลือกขั้นแรกต้องแก้สมการกำลังสามออกมาก่อนเพื่อหาสมาชิกของเซต A และเซต B เริ่มจากการหาสมาชิกของเซต A โดยแก้สมการกำลังสามสมการแรกการแก้สมการกำลังสามทำโดยวิธีแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบออกมาเป็น2วงเล็บวงเล็บแรกคือ x บวก r วงเล็บที่2คือ x กำลังสองบวก sx บวก t โดยที่ r s t เป็นค่าคงที่ถ้า x บวก r เป็นตัวประกอบของพหุนามกำลังสามที่โจทย์กำหนดให้แสดงว่า x บวก r จะหารพหุนามที่โจทย์กำหนดให้ลงตัวเราได้ผลหารเป็นตัวประกอบตัวที่2เพื่อให้เข้าใจหลักการนี้เราลองมาดูตัวอย่างตัวเลขง่ายๆนำ15มาแยกตัวประกอบจะแยกตัวประกอบมาได้เป็น2วงเล็บถ้าตัวประกอบในวงเล็บแรกคือ5นำ5ไปหาร15ได้ผลหารคือ3 3คือตัวประกอบตัวที่2หรือถ้าเราเริ่มจาก3เป็นตัวประกอบตัวแรกนำ3ไปหาร15ได้ผลหารคือ5 5คือตัวประกอบตัวที่2ถ้าเราเริ่มจาก2ให้2เป็นตัวประกอบตัวแรกนำ2ไปหาร15ปรากฏว่าหารไม่ลงตัวแสดงว่า2ไม่ใช่ตัวประกอบดังนั้นในการหาตัวประกอบสิ่งที่ต้องการรู้มี2เรื่องคือเรื่องที่1หารลงตัวหรือไม่เรื่องที่2ผลหารเป็นเท่าไหร่หารลงตัวหรือไม่จะมีความหมายในการบอกว่าตัวเลขที่เราเลือกมานั้นเป็นตัวประกอบหรือไม่เป็นถ้าหารลงตัวตัวเลขที่เลือกมานั้นเป็นตัวประกอบถ้าหารไม่ลงตัวแสดงว่าตัวเลขที่เลือกมานั้นไม่ใช่ตัวประกอบถ้าหารลงตัวแล้วสิ่งที่ต้องการรู้คือผลหารเป็นเท่าไหร่เพราะผลหารจะเป็นตัวประกอบอีกตัวหนึ่งนำ x กำลัง3มาแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบมาเป็น2วงเล็บ x กำลัง3จะเท่ากับ x คูณ x กำลัง2 x จะอยู่ในวงเล็บที่1 x กำลัง2จะอยู่ในวงเล็บที่2ถ้านำ x ไปหาร x กำลัง3ผลหารคือ x กำลัง2ถ้านำ x ไปหาร x กำลัง2ผลหารคือ x ถ้านำ x ไปหาร x ผลหารคือ1ซึ่งคือตัวคงที่ตัวคงที่ของตัวประกอบตัวแรกคูณกับตัวคงที่ของตัวประกอบตัวที่2จะเท่ากับตัวคงที่ของพหุนามที่โจทย์กำหนดให้ถ้า r คูณ t เท่ากับลบ27 r อาจจะเป็น1แล้ว t เป็นลบ27หรือ r เป็นลบ1 t เป็น27หรือ r เป็นลบ3 t เป็น9หรือ r เป็น3 t เป็นลบ9หรือ r เป็นรากที่2ของ27แล้ว t เป็นลบรากที่2ของ27 r คือตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเลขทุกตัวในนี้คือตัวประกอบวิธีหาตัวประกอบคือเลือกตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ขึ้นมามาแทนค่า r จากนั้นนำวงเล็บแรกไปหารพหุนามกำลัง3ที่โจทย์กำหนดให้ถ้าหารไม่ลงตัวแสดงว่าตัวเลขที่เลือกมานั้นไม่ใช่ตัวประกอบให้กลับมาเลือกใหม่ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวเลขที่หารลงตัวเพื่อให้ได้คำตอบเร็วขอแนะนำให้เลือกตัวเลขที่คำนวณง่ายที่สุดก่อนในที่นี้คือ1เพราะเมื่อนำ1ไปคูณหรือหารเลขใดจะได้คำตอบเท่ากับเลขจำนวนนั้นให้ r เป็น1แล้วตรวจสอบว่า x บวก1หารพหุนามกำลัง3ที่โจทย์ให้มาลงตัวหรือไม่โดยใช้ทฤษฎีเศษช่วยคำนวณเศษที่เหลือจากการหาร ax กำลัง3บวก bx กำลัง2บวก cx บวก d คือพหุนามกำลัง3 x บวก e เป็นตัวหารพหุนามกำลัง3มี4พจน์ชื่อยาวเรียกยากเราจะตั้งชื่อเล่นให้มันเพื่อให้การเรียกครั้งต่อไปง่ายขึ้นใช้สัญลักษณ์ px แทนชื่อเล่นของพหุนามกำลัง3ถ้าหาร px ด้วย x บวก e แล้วจะเหลือเศษเท่าไหร่คำนวณเศษที่เหลือจากการหารโดยแทน x ด้วยลบ e ลงไปใน px
นำทฤษฎีเศษมาใช้กับโจทย์ข้อนี้ให้ px คือพหูนามกำลัง3ที่โจทย์กำหนดให้ตัวหารคือ x บวก1หาร px ด้วย x บวก1แล้วจะเหลือเศษเท่าไหร่คำนวณเศษที่เหลือจากการหารโดยแทน x ด้วยลบ1ลงไปใน px ลบ1ยกกำลัง3ได้ลบ1ลบ1ยกกำลัง2ได้บวก1ลบ27คูณลบ1ได้บวก27ลบ1บวก1เป็น0บวก27ลบ27เป็น0เศษที่เหลือจากการหารเป็น0หมายถึง x บวก1หารพหูนามกำลัง3ที่โจทย์ให้มาลงตัวหารลงตัวแสดงว่า x บวก1คือตัวประกอบตัวแรกตัวประกอบตัวที่2ได้จากการนำ x บวก1ไปหารพหูนามตัวตั้งผลหารคือตัวประกอบตัวที่2หาผลหารโดยนำสัมประสิทธิ์ของตัวตั้งออกมาตั้งไว้เป็นบรรทัดแรกสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง3คือ1สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2คือ1สัมประสิทธิ์ของ x คือลบ27ตัวคงที่คือลบ27นำตัวเลขนี้มาตั้งไว้เป็นบรรทัดแรกตัวหารคือ x บวก1ตัวเลขที่วางไว้มี4คอลัมน์คอลัมน์แรกคือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง3คอลัมน์ที่2คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2คอลัมน์ที่3คือสัมประสิทธิ์ของ x คอลัมน์ที่4คือตัวคงที่ถ้านำ x ไปหาร x กำลัง3จะได้ผลหารคือ x กำลัง2คอลัมน์แรกถ้ามองตัวตั้งจะหมายถึง x กำลัง3ถ้ามองผลหารจะหมายถึง x กำลัง2คอลัมน์ที่2ถ้านำ x ไปหาร x กำลัง2จะได้ผลหารคือ x คอลัมน์ที่2ถ้ามองตัวตั้งคือ x กำลัง2ถ้ามองผลหารคือ x คอลัมน์ที่3นำ x ไปหาร x ผลหารคือ x กำลัง0หรือมีค่าเท่ากับ1คอลัมน์ที่3ถ้ามองตัวตั้งคือ x ถ้ามองผลหารคือค่าคงที่คอลัมน์ที่4ถ้ามองตัวตั้งคือค่าคงที่ถ้ามองผลหารคือเศษที่เหลือจากการหารในการหาผลหารมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องอยู่3แถวตัวเลขในแถวที่3ได้จากตัวเลขในแถวที่1บวกกับตัวเลขในแถวที่2การคำนวณให้คำนวณตัวเลขทีละคอลัมน์ไล่จากคอลัมน์ที่1ไปคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3จนกระทั่งถึงคอลัมน์ที่4บวกตัวเลขในแถวที่1กับแถวที่2เข้าด้วยกันแล้วเก็บผลบวกไว้ที่แถวที่3ถ้าแถวที่2ไม่มีตัวเลขหมายถึง0 1 0ได้1นำค่าคงที่ของตัวหารมากลับเครื่องหมายให้เป็นตรงข้ามจากบวก1กลับเป็นลบ1นำลบ1ไปคูณตัวเลขในแถวที่3จะได้เป็นตัวเลขในแถวที่2ลบ1คูณ1จะได้ลบ1บวกตัวเลขในแถวที่1กับแถวที่2เข้าด้วยกันแล้วเก็บผลบวกไว้ที่แถวที่3บวก1บวกด้วยลบ1จะได้0ทำซ้ำโดยนำลบ1ไปคูณกับ0ลบ1คูณ0ได้00บวกลบ27ได้ลบ27ลบ1คูณลบ27ได้บวก27ลบ27บวก27ได้0 0คือเศษที่เหลือจากการหารความจริงเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าตัวเลขตัวนี้จะต้องเป็น0เพราะเราใช้ทฤษฎีเศษตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นการหารลงตัวดังนั้นถ้าคำนวณมาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้เลข0ไม่ต้องทำต่อแสดงว่าในขั้นตอนที่ผ่านมาเรามีการคำนวณตัวเลขผิดให้กลับไปเช็คว่าคำนวณตรงไหนผิดแล้วแก้ให้ถูกตัวเลขในแถวที่3คือสัมประสิทธิ์ของผลหารผลหารคือ1คูณ x กำลัง2บวกด้วย0คูณ x ตัวคงที่คือลบ27 0คูณ x คือ0ผลหารคือ x กำลัง2ลบ27ผลหารคือตัวประกอบตัวที่2ตัวประกอบตัวที่2ยังสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้อีก
พราะว่าอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองการแยกตัวประกอบผลต่างกำลังสองจะได้ตัวประกอบ2วงเล็บซึ่งมีเครื่องหมายตรงข้ามกันวงเล็บ1เป็นลบอีกวงเล็บ1จะเป็นบวกตัวหน้าได้จากรากที่2ของตัวหน้ารากที่2ของ x กำลังสองคือ x ตัวหลังได้จากรากที่2ของตัวหลังรากที่2ของ27ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นให้ติดสแควร์รูทไว้3วงเล็บคูณกันได้ผลคูณเป็น0แสดงว่าใน3วงเล็บนี้จะต้องมีวงเล็บใดวงเล็บ1เป็น0ถ้าวงเล็บแรกเป็น0จะได้ x เป็นลบ1ถ้าวงเล็บที่2เป็น0ค่าของ x คือรากที่2ของ27นำ27มาแยกตัวประกอบได้เป็น9คูณ3รากที่2ของ9คือ3รากที่2ของ3ไม่ลงตัวให้ติดสแควร์รูทไว้ถ้าวงเล็บที่3เป็น0จะได้ค่า x เท่ากับลบรากที่2ของ27จับ27มาแยกตัวประกอบได้เป็น9คูณ3รากที่2ของ9คือ3รากที่2ของ3ไม่ลงตัวให้ติดสแควร์รูทไว้สมการนี้มี3คำตอบ3คำตอบนี้คือสมาชิกที่อยู่ในเซต A มีสมาชิก3ตัวหาสมาชิกของเซต B โดยแก้สมการที่2ด้วยการแยกตัวประกอบหาค่าของ R โดยดูจากผลคูณของ R และ T R คูณ T เท่ากับลบ36ลบ36อาจจะเกิดจาก1คูณลบ36หรือลบ1คูณ36หรือ4คูณลบ9หรือค่าอื่นๆอีกเพื่อให้ได้คำตอบเร็วเราเริ่มจากตัวเลขที่คำนวณง่ายที่สุดก่อนคือ1ถ้า R เป็น1ตรวจสอบว่า x บวก1หารพหูนามกำลัง3ที่โจทย์ให้มาลงตัวหรือไม่ให้ px คือพหูนามกำลัง3ที่โจทย์ให้มาทดสอบว่าหารด้วย x บวก1ลงตัวหรือไม่โดยหาเศษที่เหลือจากการหารด้วยการแทน x ด้วยลบ1ลงไปใน px แล้วคำนวณตัวเลขผลจากการคำนวณได้เป็น0เศษเป็น0หมายถึงหารลงตัวเป็นการยืนยันว่า x บวก1คือตัวประกอบตัวแรกตัวประกอบตัวที่2คือผลหารขั้นต่อไปคือหาว่าได้ผลหารเท่าไหร่หาผลหารโดยเริ่มจากการนำสัมประสิทธิ์ของพหูนามตัวตั้งมาตั้งไว้เป็นบรรทัดแรกสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง3คือ1สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2คือ1ลบด้วยรากที่2ของ3สัมประสิทธิ์ของ x คือลบในวงเล็บ36บวกรากที่2ของ3มีลบอยู่หน้าวงเล็บถ้ากระจายลบเข้าไปในวงเล็บจะได้ลบ36ลบรากที่2ของ3ตัวสุดท้ายคือลบ36ตัวหารคือ x บวก1คำนวณตัวเลขในคอลัมน์แรกโดยบวกตัวเลขในแถวที่1กับแถวที่2แถวที่2ไม่มีตัวเลขคือ0 1บวก0ได้1ลบ1คูณ1ได้ลบ1บวกแถวที่1กับแถวที่2เข้าด้วยกันบวก1ลบ1จะได้0ผลบวกคือลบรากที่2ของ3ลบ1คูณลบรากที่2ของ3จะได้บวกรากที่2ของ3บวกกับลบคู่นี้บวกกันจะหายไปผลบวกจะได้ลบ36ลบ36คูณด้วยลบ1จะได้บวก36บวก36ลบ36จะได้0ผลหารคือ x กำลัง2ลบรากที่2ของ3 x แล้วก็ลบ36ผลหารคือตัวประกอบตัวที่2ในวงเล็บที่2ยังสามารถแยกตัวประกอบย่อยลงไปได้อีก x กำลัง2แยกเป็น x คูณกับ x ลบ36แยกตัวประกอบออกมาได้2ตัวตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกเพื่อให้ผลคูณออกมาเป็นลบแยกได้เป็นลบ a คูณ b มีข้อน่าสังเกตว่าพจน์กลางนั้นติดสแควร์รูทของ3แสดงว่าการนำ36มาแยกตัวประกอบจะแยกในลักษณะที่ติดสแควร์รูทอยู่แต่ที่เราไม่เห็นสแควร์รูทในพจน์สุดท้ายเพราะว่า
สแควร์รูทคูณกับสแควร์รูทจะมีผลเท่ากับยกกำลังสองจะทำให้สแควร์รูทหายไปพจน์กลางเกิดจากผลบวกของผลคูณคู่ในและคู่นอกผลคูณของคู่ในจะมีสแควร์รูทของ e อยู่ผลคูณคู่นอกก็จะมีสแควร์รูทของ e อยู่แสดงว่าสแควร์รูทของ3ที่เห็นนี้คือสแควร์รูทของ e สแควร์รูทของ e คือสแควร์รูทของ3สแควร์รูทของ3คูณกับสแควร์รูทของ3จะได้ผลคูณคือ3แสดงว่า c คูณ d คูณ3เท่ากับ36 c คูณ d เท่ากับ12 cd คือตัวประกอบของ12นำ12มาแยกตัวประกอบได้เป็น4คูณ3 3วงเล็บคูณกันได้ผลคูณเป็น0แสดงว่าจะต้องมีวงเล็บใดวงเล็บ1เป็น0ถ้าวงเล็บแรกเป็น0จะได้ค่า x เป็นลบ1ถ้าวงเล็บที่2เป็น0จะได้ค่า x คือ4คูณกับสแควร์รูทของ3ถ้าวงเล็บที่3เป็น0ค่า x คือลบ3คูณกับสแควร์รูทของ3สมการนี้จะได้3คำตอบ3คำตอบนี้คือสมาชิกของ b a และ b มีสมาชิกร่วมกัน2ตัวดังนั้นสมาชิกของ A intersection B ก็คือสมาชิก2ตัวนี้จะถามว่าสมาชิก2ตัวนี้อยู่ในช่วงไหนใน4ช่วงที่ให้มาเลือกวางตัวเลข2ตัวนี้ลงไปบนเส้นจำนวนลบ1อยู่ที่ตำแหน่งนี้ลบ3คูณด้วยสแควร์รูทของ3จะมีค่าน้อยกว่าลบ3ดังนั้นจะอยู่ทางซ้ายของลบ3พิจารณาตัวเลือกที่1ลบ 0.9มีค่ามากกว่าลบ1เพราะฉะนั้นลบ 0.9 จะอยู่ทางขวาของลบ1แล้วลบ3คูณกับสแควร์รูทของ5จะอยู่ที่ไหน5มากกว่า3ดังนั้นสแควร์รูทของ5ก็จะมากกว่าสแควร์รูทของ3คูณอสมการนี้ด้วยลบ3ถ้าคูณอสมการด้วยตัวเลขติดลบจะมีผลทำให้เครื่องหมายถูกเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจากมากกว่าจะถูกเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าลบ3คูณกับสแควร์รูทของ5จะมีค่าน้อยกว่าลบ3คูณกับสแควร์รูทของ3แสดงว่าลบ3คูณกับสแควร์รูทของ5จะอยู่ทางซ้ายสมาชิกของ A intersection B อยู่ในช่วงของตัวเลือกที่1คำตอบคือตัวเลือกที่1